ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์ค่ะออกไปเรียนพิเศษตั้งแต่เช้านะคะแต่หลายปีมาเนี่ยหนูอ้นดีขึ้นเยอะเลยนะคะมีคุณชมชัยไลดูแลจิตใจไม่ต้องห่วงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอคะอืมใช่ค่ะเห็นบอกว่าไปเรียนพิเศษเสร็จแล้วก็จะไปเดินศูนย์การค้ากับเพื่อนต่อเห็นแกเรียนหนักเครียดนะคะก็เลยปล่อยไปเปิดหูเปิดตาบ้างแต่ก็ต้องระวังไว้บ้างนะจ๊ะสังคมภายนอกอ่ะมันไม่ปลอดภัยนะหนูอ้นเองก็เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมานะจ๊ะน้ำบัวก็คอยดูแลใส่ใจอยู่นะจ๊ะแต่นี่ก็เย็นแล้วหนูอ้นยังไม่เห็นกลับมาเลยอ่ะนี่ก็คือเฟซใช่ไหมคะเฟซเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งโลกโดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าพะยะค่ะอย่าถามกับผมว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตคืออะไรเอาเป็นว่าเจ้าเฟซเนี่ยสามารถทำให้คนเป็นเพื่อนกันได้ทั้งโลกเพื่อนเหรอเฮ้ยแล้วมันจำเป็นยังไงที่จะต้องเป็นเพื่อนกันทั้งโลกอะฮะจำเป็นสิพะยะค่ะเพราะว่าเจ้าเฟซเนี่ยทำให้ย่อโลกเนี่ยให้เล็กลงนี่ใครจะทำอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีพะยะค่ะอะไร มันจะรู้ดีได้ขนาดนั้นเชียวเหรอใช่แล้วขอรับทะระเบียบแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแอดเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรอีกล่ะท่านด็อกเตอร์แอดเนี่ยฮะ มันก็คือคำขอเป็นเพื่อนพอเพื่อนเรารับเราแอดเราแล้วเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้อู้แม่มันรวดเร็วทันใจขนาดนั้นเชียวเหรอท่านด็อกเดี๋ยวก่อนท่านด็อกไม่รู้จักหน้าตาแล้วจะรู้จักจิตใจได้ยังไงเออใช่นั่นน่ะสิอย่าลืมนะว่าโลกเนี้ยมีทั้งคนดีคนชั่วไอ้ภาพจากกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะอ่านออกได้ยังไงว่าเราอะพบคนดีหรือคนชั่วเข้าไปแล้วใช่เจ้าด็อกพระยาขาท่านเท้าเจ้ายมมันพูดนะมีเหตุผลแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เพื่อนที่เขาติดต่อกันทั้งโลกอ่ะคนไหนเป็นคนดีเดินไปตรงนู้นนะไหนนั่นน่ะตรงนู้นน่ะสวยจังว่ายน้ำไหมในน้ำพุยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนระวังนะมาอุ้ยจ้อ5 โมงแล้วอะหนูอ้นต้องกลับบ้านแล้วล่ะจ้อเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้หนูอ้นกลับตอนนี้รถมันติดเดี๋ยวจ้อนั่งรถไปส่งที่บ้านแต่ว่าแม่คือหนูอ้นก็หกแม่ไว้อะว่าหนูอ้นมาเรียนพิเศษถ้าแม่รู้ว่าหนูอ้นมาสวนสาธารณะหนูอ้นต้องโดนดุแน่ๆเลยหนูอ้นก็อยากให้แม่รู้สิเราไม่ได้ไม่ทำอะไรเสียหายสักหน่อยแค่มาเดินเล่นกันในสวนปลอดภัยกว่าที่อื่นตั้งเยอะพูดอะไรน่ะเอ้ยหนูอ้นโจ้ขอโทษจะกลับก็กลับเดี๋ยวโจ้นั่งรถเมล์ไปส่งที่หน้าปากซอยนะ
่งแค่นี้ดีกว่าไม่ต้องส่งถึงหน้าบ้านหรอกเดี๋ยวแม่จะดูเอาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอหานะบ๊ายบายนั่นหนูอ้นนี่จ้ะใช่ครับปีนี้เรียนมหาลัยแล้วครับหนูอ้นโตจนผมเกือบจำไม่ได้นะหนูอ้นแกคงลืมเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาแล้วจิตใจก็คงจะดีขึ้นนะครับแม่ทั้งยอมให้ไปเรียนที่ไกลได้เรื่องนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณชมชัยไลเขานะที่คอยดูแลหนูอ้นจนโตคุณชมชัยไลเธอเป็นคนดีจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ดีอย่างเดียวหรอกครับน่ารักด้วยผมไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมเนี่ยผู้กองถึงไปตรวจท้องที่แถวบ้านคนชมชัยไลบ่อยๆทำให้ผมเนี่ยมองเห็นความน่ารักของยายตุ้มตุ้มยุ้งติ้งไปด้วยเพราะแต่วันนี้ผู้กองจะไปทานข้าวเย็นที่ไหนดีครับร้านตุ้มตุ้ยตุ้งติ้งใช่ไหมครับหวัดแล้วบัวคะเก็บตังค์ได้ค่ะอิ่มเนาะอิ่มก็ไม่หมดร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งอ้าวแล้วนี่หนูอ้นยังไม่กลับอีกเหรอจ๊ะยังเลยจ้ะน้าก็ห่วงอยู่เนี่ยแปลกจังเลยอ่ะเลิกเรียนตั้งนานแล้วนะทำไมป่านนี้ยังไม่กลับอ่ะอ้าวนั่นไงคะหนูอ้นหนูอ้นแม่กำลังห่วงอยู่เลยเรียนพิเศษนี่มันต้องกลับเย็นแบบนี้ด้วยเหรอลูกคือหนูอ้นทำการบ้านอยู่กับเพื่อนนะแม่ทำที่ไหนคะอย่าไปทำในที่ที่เราไม่รู้จักนะมันอันตรายรู้หรือเปล่าบ้านเพื่อนกันไม่ได้นะคะหนูอ้นเราไม่รู้หรอกว่าญาติโกโหติกาเขาจะคิดยังไงกับเรานี่ฟังที่พี่ๆก็สั่งสอนไว้นะภัยมันอยู่รอบตัวเรานี่พี่อาบนะเปลี่ยนชุดได้แล้วเดี๋ยวแม่ปิดร้านจะได้กินข้าวกันเดี๋ยวหนูอ้นมาช่วยล้างจานนะจ๊ะแม่น้าบัวคะเดี๋ยวพอหนูอ้นเรียนจบเนี่ยน้าบัวก็สบายแล้วนะคะอีกหลายปีเลยล่ะค่ะเขาคงอยากมีปริญญาเหมือนคุณชมชัยไลแล้วก็น้าก็อยากให้เขาเนี่ยมีความรู้อยากให้เขาฉลาดอยากให้เขาเอาตัวรอดได้นะคะหนูอ้นน่ะเป็นเด็กดีน้าบัวต้องสบายแน่ๆเลยจ้ะใช่น้าบัวก็เหนื่อยมาหลายปีแล้วจะได้หายเหนื่อยก็ตอนเห็นใบปริญญาของลูกนี่แหละจริงไหมคะคุณชมชัยไลจริงจ้ะพวกเรากลับมาเถอะตุ้มตุ้ยตุ้มติ้งนะบัวคะเดี๋ยวชมกลับก่อนนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะที่มาอุดหนุนนะคะค่ะเดี๋ยวมาไปทีหลังต้องสั่งเดลิเวอรี่ได้แล้วนะพี่ร้านจะเอาไปส่งแล้วจ้าจ้าหนูอ้อนจ้าหนูอ้อนอาบน้ำเสร็จหรือยังลูกเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วจ้าอ้าวอ้นไหนบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วไงทำไมต้องมาโกหกแม่ด้วยโกหกว่าอาบน้ำแล้วไปอาบเลยนะหมดจะทำอะไรอยู่ก็หนูอ้นหนาวนี่จ้าก็เลยยังไม่ได้ไปอาบน้ำแต่หนูอ้นไม่ได้ทำอะไรนะจ๊ะหนูอ้นนั่งเฉยๆแหมมีเหรอเด็กซนอย่างเราเนี่ยจะนั่งเฉยๆเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยนะแล้วโทรศัพท์เนี่ยก็มีไว้ใช้ให้มันถูกเวลารู้ไหมจ้ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีวันนี้นะลูกนะขอให้บุญรักษาลูกด้วยโจ
นอนหรือยังลูกยังครับแม่แม่เอานมอุ่นๆมาให้นะลูกเมื่อเย็นอ่ะเห็นลูกกินข้าวแค่นิดเดียวแล้วก็ปิดประตูเข้าห้องเลยกันบ้านเยอะเหรอลูกพักนี้หลบหน้าพ่อแม่เลยนะอยู่แต่ในห้องก็เยอะครับแม่โจก็เลยต้องรีบทำไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวดินพ่อขางหมูครับดีแล้วล่ะลูกขยันขยันเรียนนะรู้ไหมพ่อกับแม่จะส่งลูกไปเรียนที่เมืองนอกพอจบปริญญาโทที่เมืองนอกก็จะได้กลับมารับราชการทหารตำแหน่งดีๆไงลูกครับแม่โจเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่พ่อเป็นทหารก็อยากให้ลูกเป็นทหารเหมือนกันจะได้สืบสานเจตนาของพ่อโจความหวังของพ่อแม่อยู่กับลูกคนเดียวจำไว้นะครับแม่ดื่มหนังสือไปนะลูกอย่านอนดึกนะนะครับเมื่อวานร้านส้มตำตุ้มตุ้ยตรงตึงปิดผมเลยรอดจากอาหารแซ่บเวอร์ไอ้แบบที่ว่าเข้าก็ลำบากออกก็ลำบากวันนี้เราไปหาข้าวกินที่ร้านนั้นดีกว่าครับผู้กองก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจ่านี่แล้วผมก็ไม่ได้ชวนจ่าไปร้านตุ้มตุ้ยตุ้มติ้งสักหน่อยเฮ้ยผมรู้ใจผู้บังคับบัญชานะครับผมไม่อยากให้ผู้กองลำบากใจไงครับจ่าสมคิดครับผมทำอะไรเนี่ยเห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขจุงเบยใช่ไหมพอดีมีเด็กอุ้ยใช่ครับคนคุ้นเคยถามมาครับถามมาผมก็เลยตอบไลน์ไปครับถามว่าอะไรจ่าคงจะเป็นเรื่องสำคัญสินะก็ถามมาว่าจ่าทานอะไรหรือยังจุงเบยครับผมก็เลยตอบไปว่าคิดถึงจุงเบยครับอุ้ยจ้าจุงบงจุงเบยน่ะมันคืออะไรหมายความว่าอะไรวะข้าฟังไม่รู้เรื่องเจ้าดังมันแปลว่าจังเลยพี่ยาขาท่านเท้ามันเป็นศัพท์เฉพาะของหมู่วัยรุ่นที่เขาใช้กันในโลกออนไลน์พี่ยาค่ะอย่างเช่นคำว่าท่านเท้านี่ท่านเผด็จการจุงเบยนี่ไอหุ่นเสงเคร่งไอหุ่นโสโครกประเดี๋ยวนะท่านเท้าอ่ะก็จะถวายพระบาทให้จุงเบยจุงเบยหรอกอุ้ยอุตะจุงเบยยังนี่มาล้อเลียนอีกเอท่านด็อกภาษาแบบนี้นะข้าไม่เคยเห็นในบัญชีหนังสุนัขที่พวกเราเคยใช้กันมาก่อนเลยนะไม่มีหรอกท่านสุวรรณเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เพิ่งเกิดใหม่มันเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในหมู่วัยรุ่นเท่านั้นเอแล้วคนรุ่นเก่าจะไม่อึดอัดแย่เหรอนั่นนะเซในอเวจีนิเวศเนี่ยข้าขอห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้เอาภาษาที่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเอามาใช้อุ้ยท่านท้าวพะยาค่ะถ้าเกิดมันมีดวงวิญญาณพวกวัยรุ่นมันถึงฆ่าตายลงมาแล้วพะยาค่ะท่านท้าวแล้วเราจะสื่อสารกับมันรู้เรื่องหรือข้าไม่สนใครจะฟังข้ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่ะข้าไม่รับรู้แต่มันจะต้องฟังคำพิพากษาของข้าเนี่ยให้รู้เรื่องคุณโจ้คะคุณโจ้คุณแม่ให้มาปลุกค่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันนะคะคุณโจ้คุณโจ้คะคุณโจ้เดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันนะคะคุณแม่ให้มาปลุกค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยจะ7โมงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณพ่อไปทำงานไม่ทันนะคะเร็วๆค่ะเดี๋ยวลงไปคุ
ณคะดูสิป่านนี้แล้วลูกยังไม่ลงมาอีกเดี๋ยวฉันไปทำงานไม่ทันอ่ะเมื่อคืนลูกนอนดึกหรือเปล่าให้พินขึ้นไปตามแล้วเดี๋ยวคงลงมาเออนั่นน่ะสิลูกคงนอนดึกนี่ก็ใกล้สอบแล้วคงอ่านหนังสือทั้งคืนอ้าวนั่นลงมาแล้วโจ้เร็วๆหน่อยลูกทำไมเพิ่งลงมาล่ะฮะทำอะไรอยู่เพิ่งตื่นนะครับแม่โอ้โหท่าทางเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มเมื่อคืนนอนดึกป่ะไปเถอะค่ะคุณไปส่งลูกที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปส่งฉันยังไม่รู้เลยว่าทันหรือเปล่าไปค่ะจะไม่สายได้ยังไงเล่นไลน์ทั้งคืนแม่นึกว่าไปแต่เช้าแล้วนะเนี่ยแม่มัวแต่ยุ่งจัดของเลยไม่ได้ไปปลุกนะลูกกำลังไปจ้ะแม่นนดูหน้าตาเหมือนไม่ได้หลับได้นอนเลยนะทำอะไรอยู่ล่ะคืออ๋อหนูอ้นทำการบ้านนะจ้ะแม่หนูไปก่อนนะจ๊ะลูกสาวฉันเนี่ยตาเหมือนหมีแพนด้าเลยสงสัยว่าจะอ่านหนังสือจนไม่ได้นอนเย็นนี้แม่จะแวะมารับนะลูกจะได้ไม่ต้องขึ้นรถเมล์กลับไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวเย็นนี้โจ้จะไปอยู่กับเพื่อนที่ร้านกาแฟครับตามใจกลับบ้านให้เกิน6โมงเย็นพ่อรอกินข้าวครับพ่อไปนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเรื่องอนาคตไหมพอเราโตขึ้นแล้วเรียนจบคิดสิเราก็จะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่อะไรอะคิดอะไรไม่ได้คิดเหรอเปล่าแน่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 คิดตั้งดิไม่ได้คิดโอ้ยเชื่อตายเลย ถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายรูปเหรออืมเอาดิโอ้โหหนึ่งสองสามเอารูปเอาอีกรูปหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างดูดินี่เขาไม่สวยเลยโอ้ยสวยแล้วไม่สวยดูดิสวยแล้วเนี่ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหรอเอท่านด็อกเด็กๆสมัยนี้นั่งอิงแอบกันแล้วก็ถ่ายรูปลงหน้าต่างเฟซอย่างเงี้ยคนก็รู้ก็เห็นกันทั่วสินี่แหละเขาเรียกว่าโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กใครจะทำอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยเราก็สามารถมองผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมนี้ได้โดยผ่านหน้าต่างเฟซนี่อย่างพวกเราทั้งหมดเนี่ยน่าจะถ่ายรูปหมูกันนะรูปหมูไม่ใช่รูปหมูเข้าท่านี้ไว้กันระเบียบ
ข้าก็ไม่รู้สินะว่ามันจะผิดกฎของอเวจีนิเวศหรือเปล่านี่ก็ท่านเป็นผู้คุมกฎของอเวจีนิเวศไม่ใช่เหรอเอแต่ท่านเท้าท่านก็ไม่ได้มีข้อห้ามสักหน่อยว่าให้ชาวเวจีนิเวศเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่ได้นะนี่ท่านสุวรรณท่านสุวรรณก็ไอตอนที่ออกกฎอเวจีนิเวศน่ะไอเฟซไอไลน์มันมีที่ไหนมันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาตอนนี้แต่ข้าว่าเราน่าจะถ่ายกันตอนนี้นะเพราะว่าท่านท้าวอ่ะท่านไม่รู้หรอกท่านน่ะเชยจะตายใครวะใครหาว่าข้าเชยฮะฉีหนัง